สุดยอดผมต้องขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวประเดี๋ยวผมจะมาให้ก็ได้มาเดินศูนย์การค้าขนาดเล็กนะครับที่ลำสักนะครับก็มาซื้อของให้แม่นะครับคือว่ามารูดบัตรสวัสดิการนะครับให้แม่นะครับนะครับก็จะมาเอาเม็ดกาแฟนะครับกาแฟแบบไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสินค้าอีกอย่างนึงนะครับก็ได้มา2อย่าง3อย่างกับอันนี้นะครับก็รูดบัตรสวัสดิการนะครับให้คุณแม่นะครับเดี๋ยวเรามาหาสินค้าอันต่อไปนะครับที่แม่บอกมานะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นสบู่นะครับที่คุณแม่บอกนะรูดนะครับโอเคครับได้สินค้าอย่างที่4แล้วนะครับได้อย่างที่4แล้วนะครับได้แล้วนะครับไปดูขนมกันดีกว่านะครับโฮมมิ่งนะครับโอเคครับก็ได้ตามที่แม่สั่งแล้วนะครับก็จะทีนี้ก็จะเป็นของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรดีนะครับผมนี่อยู่ที่ศูนย์การค้าเล็กๆครับที่อยู่ที่ลมสักนะครับชื่อศูนย์การค้า PB นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่ใช่หาอะไรกินหาของที่มาปรุงกับข้าวนะครับดูน้ำมันหอยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับซื้อซอสหอยอีกนะครับเอาซอสหอยขวดนึงนะครับมีขวดนึงนะครับโอเคครับก็ได้ของน่าจะครบแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้บัตรสวัสดิการหมดหรือเปล่านะครับหรือว่าเกินก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอลองนะครับไปใช้ดูก่อนนะครับว่าครบหรือยังนะครับถ้าไม่ครบก็ได้เพิ่มอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวกระปับมาด้วยครับโอเคครับก็ขึ้นเคยมาครับมารู้ให้แน่นะครับก็ไม่รู้เรื่องรถที่เข้ามารู้ครับโอเคเดี๋ยวรอก่อนครับให้คุณแม่แล้วครับทำครั้งแรกครับทำให้แม่นะครับไม่รู้นะครับทำยังไงครับโอเคฮัลโหลวันนี้ก็มีคนมาใช้กันเยอะเลยนะครับสาธิการที่มารับนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะไปที่ธนาคารกรุงเทพนะครับไปดูว่ามีตู้อะไรนะผู้ฝากเงินหรือเปล่านะครับโอเคครับมาฝากที่ธนาคารกรุงเทพครับ
การตรวจต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับ20 บาทนะครับที่ธนาคารกรุงเทพนะครับต่างสาขานะครับโอเคก็ไม่ถูกแล้วครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับก็กลับกันดีกว่านะครับก็เพิ่งรู้นะว่าฝากการสาขาต่างจังหวัดเสียค่าธรรมเนียม20 บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มไปเจนปาเดียวด้วยนะครับสวัสดีครับผม